สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับมาต่อกันนะครับด่านต่อไปของเรานะกับไรเลนจ้าโอเคนะครับมาแล้วเพลงที่เราคุ้นเคยนะครับเริ่มเพิ่มเสียงก่อนโอเคนะครับก็อย่าลืมนะครับไปกดไลค์นะครับเฟซบุ๊กผมนะครับเฟซบุ๊กนะพิมพ์ง่ายๆนะครับ HIT นะครับ TV นะครับไปคลิป TV นะครับไปใน Facebook นะครับไปไลค์กันนะครับมานะครับก็เป็นเพจแฟนเพจใหม่ของผมนะที่ผมทำขึ้นนะเพราะว่าผมอยากรวมทุกอย่างนะครับที่ผมทำในคลิป TV นะครับในนั้นนะครับอีก2อันนี้ผมแยกกันแต่ก่อนผมจะแยกวิชาการกับเกมนะตอนนี้ไม่แยกนะครับอยากรวมแล้วนะเพราะเหนื่อยนะต้องไปดูนิ้วดูนี้นะเดี๋ยวมึนคุยซ้ายคุยขวานะผมโอเคครับวันนี้ก็ได้ไปแล้วนะครับรุ่นพี่20กันนะครับนี่นะผมก็ได้20มานะครับก็ไม่มีอะไรมากครับตอนนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆครับของรุ่นพี่ของเรานะครับช่วงนี้ผมก็เก็บไอ้ตัวนี้นะไอ้ตัวอะไรนะไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยนะครับนักฆ่านะครับอยากได้ซุปเปอร์มาสเตอร์ของนักฆ่านะครับแต่ไม่รู้จะเทพขนาดไหนนะเพราะผมดูแล้วไม่ค่อยเทพเท่าไหร่นะครับแต่ก็เอาไว้นะครับเผื่อได้ใช้นะครับก็ตอนนี้ผมก็มีกบแดงนะครับเรียวหนาดนะครับ7ดาวนะครับมา1แล้วครับแล้วก็5ดาว1แล้วก็4ดาว1นี่นะครับ5ดาวมา1เพื่อนๆก็ลองแนะนำดูนะครับว่าผมจะอัพตัวอะไรดีนะ5ดาวมีนะครับอันนี้นะครับจริงๆผมก็มีหลายตัวนะที่ผมยังไม่มาสเตอร์เลยนะครับเช่นพวกเอ็ดเวิร์ดเนี่ยนะผมก็เก็บมานะครับไอ้นี่นะครับบราวน์ตัวนี้นะครับแล้วมันต้องใช้ไก่ย่างนะในการอัพนะครับเซ็งนะครับพวกไก่ย่างไม่พอนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับไม่รู้จักต่อไปนะของเราครับเดี๋ยวผมไปจัดทีมก่อนยิงทีมก็เทพแล้วนะครับแค่เอานี้ออกครับอะไรเข้าอะไรออกด้วยอันนี้ดีแล้วนะครับตัวนี้นะผมว่าเป็นเรื่อง85นะครับตัวไหนออกอะไรเข้าตัวนี้นะเพราะว่าสเปชน้อยนะครับขีดตัวนี้แรงมากครับตี2,000,000 2,800,000นะครับเยอะเลยแรงมากนะครับอุ๊ยผิดนับเริ่มผิดทีนะครับไปเริ่มอีกทีมนึงนะครับตัวนี้มีสโลว์นะครับสโลว์ก็ดีนะผมว่านะดีมากนะครับสโลว์นะยังไม่ได้ทำรีวิวเลยนะครับตัวสโลว์นะก็จะสโลว์ศัตรูนะครับไม่เดินช้ามากๆนะครับหลายปีมากนะครับโอเคครับอันนี้ก็ไปกันรับสูตรเก่ารับเวลาเดิมครับเรนเก็บเลยนะครับโอ้โหเฮ็ดประยุทธ์นะครับตี6,000,000 กว่านะครับเฮ็ดประยุทธ์ดียังไงนะครับมันเป็นตัวที่ตีสเปรชไกด์มากๆนะครับโอเคครับแกรี่นะครับแกรี่ก็ใช้แกรี่นะครับเพิ่มเสียงนิดนึงนะครับไปแล้วนะครับเฮ้ยนึกว่าสต็อกไปก่อนนึกว่ามันสต็อกอัตโนมัติของผมเนี่ยหรอใกล้ไม่ถึงนะไม่ใกล้นะใกล้มาตีก่อนนะโดนแน่ใส่มาสโก้แล้วตีเซอร์ฟายครับพีทนะครับตัวของการนะตัวพีทเองนะเตรียมที่ต่อรับมาได้มาได้เริ่มสตาร์ดูไปครับไปครับไม่ต้องเป็นดีโอครับชนะมันไวจังนะครับมันไวเกินไปแล้วนะครับก็มีคนพูดกับผมนะถึงอะไรนะได้ดาว33อะไรนะครับไม่ค่อยเข้าใจอะไรนะครับได้อะไรนะรูบี้นะครับพอไปตีต่อสู้ธรรมดานะครับอะไรไม่เข้าใจนะครับผมก็ตีไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับนี่นะครับตีนะครับก็ระวังนะครับสำหรับตอนใครเล่นนะครับรูบี้ต่อสู้นะเพราะว่าบางทีพอใกล้หมดเวลานะครับคนเขาจะเร่งกันนะครับแล้วทำให้เราอันดับเราตกครับเราก็อาจจะพลาดครับ30ปีไปนะครับโอเคครับ
30 40 50อะไรอย่างงี้นะครับก็อาจจะพลาดไปนะครับพลาดแล้วเหรอเล่นอีกเลยไหมเนี่ยเล่น2ด่านดีกว่ามันเร็วเกินไปนะครับโอเคคราวนี้ต้องรีบนะครับเป็นหมวดตัวอะไรเมื่อกี้เบอร์นาดเข้าหน้าสูงเบอร์นาดนะมาแล้วชนกันครับตัวหนึ่งไปครับกัดไก่กัดไก่นะกัดไก่ครับชนก่อนครับตัวหนึ่งนะไปเราชนตัวที่สองครับไปไปแล้วติดพิษเราใช้เวลาแล้วไปแล้วว่ามาไกลเลยแต่มีรอดไหมเราจะซูเปอร์บราโดต่อนะครับซูเปอร์บราโดต่อนะครับตายแล้วเว้ยตายทำไมครับตัวเราเลวตัวเราเก่งครับรวดเดียวแล้วปุ๊บคริสตัลสีรุ้งนะไปนะครับเราช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับไลน์เลนเจอร์นะครับผ่านง่ายนะเพราะว่าเราใช้ตัวนี้เปิดนะไม่ได้ใช้ตัวฟรีแล้วนะครับตัวฟรีดีไม่รู้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ตัวฟรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้เลยครับว่าตัวไหนเป็นตัวฟรีมั่งนะครับเพราะว่าไม่ได้เก็บแล้วนะครับไปดูใหม่นะว่าตัวไหนเป็นตัวฟรีตรงนี้โอเคตัวนี้นะครับมันไปเปลี่ยนล่าไปตัวไหนไม่รู้นะครับต้องใช้พวกหลงพวกหลุยส์อะไรอย่างงี้นะไม่ค่อยฟรีเท่าไหร่นะไม่ค่อยดีนะต้องใช้ตัวสไปร์ถ้าจะเล่นเกมเร็วนะเพราะว่าพอเราพายุไปตีที่ฐานนะครับมันจะไวนะครับโอเคนะอีกด่านนึงนะสัก2 1 2ไปหน่อยนะครับก็ไม่เอาดีไว้รอบหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ไปตีเพื่อนต่อกันนะครับเดี๋ยวหมดไวนะครับแป๊บเดียวก็หมดแล้วนี่มั้ยนี่2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6ก็2 1 6อาจจะไม่ผ่านนะครับพ่อบอกว่าตั้งแต่2ถึง4ยากครับโอเคแล้วไปหาตีเพื่อนด่าน2ถึง6สักตอนนี้จะสู้ใครได้หรือเปล่าครับมีคนมาขอให้ผมตีนะไม่แน่ใจว่าใครนับดื่มแล้วนะในนี้นะครับด่าน2ถึง6เทียบเลยนะเทียบเลยนะโอ้โหเยอะมากครับผมไปหาตีแดงๆนะป้าป่าน้องออโต้นะครับดีกว่านะป้าป่าน้องออโต้โอ้จะไปดูนะครับผมก็ยังเกลียดอยู่เหมือนเดิมนับสำหรับแครอทแอดเวิร์ดนะครับก็ตี2ล้านนะแรงนะแล้วมาสแปรชไก่นะเรื่องของเรื่องโอ้ตัวนี้ก็เข้ามาเนาะ 500,000 อยากรู้จังว่าทีม B ทีมไปโอ้โหตัวนี้ตีล้าน3เลยเหรอล้านเท่าไหร่3ล้านเองไปดูก่อนธนูวิเศษทำอะไรได้โอ้เคยดูแล้วเคยดูแล้วก็เป็นตีนะป่าน้องออโต้นะครับนะนายชนะได้นะครับเราไปเรื่อยคนก่อนนะตัวหนึ่งนะมาแล้วหูไก่เลยด่านนี้ควรได้พลังนะเกลียดมากเลยผมนะไปแล้วมาดูกันนะว่าพลังใครจะเยอะกว่านะผมก็ไม่ต้องสู้ไม่ได้เลยวะใช้เซบัสโป้พร้อมกันนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับฝั่งไทยก็ฝั่งมันนะก็ไปนะไปแล้วสะสมพลังไปแล้วโอ้ยได้พลังไปเยอะนะนานมีปัญหามากนะนะครับมีตามไปก้อนสบายครับยากนะยากนะตอนแรกทำท่าจะแพ้นะผมก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะตอนนี้ต่อนะครับสู้เพื่อให้ตีอีกรอบหนึ่งนะใครดีถ้านานะมาใหม่ๆเลยไม่เอาดีกว่าเร็วน้อยไปนะบอยแล้วกันนะครับเลือกสิ่งเด็ดนะครับ
ู้เจอแบบนี้สู้ได้ไหมเนาะเท่ากันระบบเลยครับที่ผมมีแกเจ้าสำราญตัวนี้เขาเทพกว่านะเรเน่ป้าด5ล้านเลยครับเรเน่ตีสุดยอดนะเรเน่จอมแกนนะผมกลัวนะแบบนี้อย่างแรงนะครับมีแต่คนเก่งนะแบบนี้ผมสู้ไม่ค่อยได้เลยนี่แต่ในใจผมชอบนะครับก่อนไม่ว่าเจอแน่ๆครับแบบนี้ต้องเล่นเกมเร็วครับมีทางเดินทางครับเพิ่มบอกนะครับบอกไม่ได้เราโอ้ยนั่นแหละป้อมนั่นแหละป้อมถ้าไม่เล่นเกมเร็วแพ้แน่ๆนะครับแกสีน้ำหนักใกล้แต่ทำไมมันต้องกระจกแตกทีเลยชนะทีไรโอเคนะก็พอกันนะครับว่าก็เจอไว้รอบอื่นนะครับก็ด่านนี้ต้องเสริมคงยากแน่เลยครับมีคนติด3คนโอเคนะผมก็อัพหลายๆอย่างไปหมดแล้วเงินก็จากหลายๆร้านก็ไม่เหลือแล้วนะครับอัปเกรดไปหลายอย่างนะครับผมก็คิดอยู่ว่าจะอัพอะไรดีนะถ้าใครคิดว่าไหนดีก็แนะนำได้นะครับคอมเมนต์ได้ข้างล่างนะครับแต่ผมอยากได้เนี่ยนะครับซูเปอร์มาสเตอร์นะไปนะครับจะได้เทพนะครับด่านไหนก็ไม่กลัวแล้วนะถ้าได้เป็นซูเปอร์มาสเตอร์นะก็อีกนานอยู่ครับผมเพิ่งเลเวล46เองนะครับเล่นตั้งนานครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับก็ถ้าใครไม่เปิดก็เชิญเปิดได้นะครับแต่ว่าก็สูตรรวมของผมนะครับก็คือไปขายตัวที่ไม่ใช้ก่อนนะครับหรือว่ารวมไปนะครับรวมแล้วก็ขายเหลือแต่ละตัวนะแค่1ตัวเท่านั้นนะครับอย่าให้ซ้ำนะครับซ้ำมากก็ไม่ดีนะซ้ำมากมันจะทำให้เปิดได้ไปตัวไม่ดีนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากนะที่ชมนะเจอกันใหม่นะในวิดีโอข้างหน้านะครับไม่อย่าลืมไปไลค์กดทีวีกันนะครับ and I will see you again นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ